ฮามาสนั้นยอมรับมติขององค์การสหประชาชาติที่สนับสนุนแผนยุติสงครามอิสราเอลฮามาสในกาซานะครับและพร้อมที่จะหาหรือรายละเอียดเพิ่มเติม,ต,มตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์เมื่อวนนันอังคารซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีต่ตางประเทศสหรัฐเรียกว่าเป็นสัญญ,ญาณแห่งความหวังนะครับซามีอบูซูรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาส ที่อยู่ในกาซาเปิดเผยต่อรอยเตอร์ในวันอังคารว่าฮามาสยอมรับมติหยุดยิงที่ UN สนับสนุนและพร้อมที่จะเจรจาในรายละเอียดอย่างจำเพาะเจาะจงและจำเป็นต้องมีสูตรสำเร็จในการถอนทหารของอิสราเอลออกจากกาซาทั้งหมดและแลกเปลี่ยนตัวประกรันของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้วย พร้อมทั้งกล่าวว่าคณะทำงานของสหรัฐกำลังเผชิญกับการทดสอบที่แท้จริงในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการยุติสงครามโดยทันทีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมติมนตรีความมั่นคงสหรประชาชาตินะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลงเกนพบกับเจ้าหน้าที่อิสราเอลนวาลังคารเพื่อผลักดันการยุติสงครามอิสราเอลฮามาสในกาซาที่ดำเนินมา8เดือนหลังจากข้อตกลง ที่มีการเสนอโดยประธานาธิบด,ดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากคณะมนตรีความมั่นคงสหป,ประชาชาติหรือ UNSC ซึ่งในดีวดังกล่าวนั้นมีการเสนอให้หยุดยิงปล่อยตัวประกันและการยุดิสงครามอย่างถาวรในที่สุดและรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าการหารือเรื่องการหยุดยิงที่ดำเนินอยู่ในช่วง2-3ถึงวันข้างหน้านี้มีการพูดถึงประเด็นแผนหลังสงครามในกาซาอีกด้วยนะครับ หลังจากที่รัฐมนตรีบริงเคนเดินทางไปยังจอร์แดนหลังการเยือนอิสราเอลเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกรุงเทลอาวิฟที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าข้อเสนอหยุดยิงนี้จะช่วยให้อิสราเอลบรรลุปเป้าหมายของการทำสงครามได้นั่นก็คือการที่กลุ่มฮามาสถูกกวาดล้างโดยตัวประกันนั้นได้รับอิสระและฮามาสนั้นไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวกลางการเจรจาที่กาตาร์และอิบยังไม่ได้ ตอบกลับอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่ทราบว่าฮามาสนั้นมีปฏิกิริยายอย่างเป็นทางการอย่างไรหรือว่าอิสราเอลนั้นเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงที่ UN ให้การสนับสนุนนี้แต่อย่างใดหรือไม่นะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดกับการเจรจารที่เปิดเผยกับรอยเตอร์ส ขณะที่ทั้งอิสราเอลและฮามาสได้ระบุในวันอังคารด้วยว่าแผนหยุดยิงดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่ขัดแย้งกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งสร้างความไม่ชัดเจนว่าท่าทีเหล่านี้จะนําไปสู่การบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่นะครับเช่นเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซาที่มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับมติของ UNSC ต่อข้อตกลงหยุดยิงนี้บางก็กังวลว่าอาจจะเป็นการเรเริ่มการหยุดยิงอีกฉบับหนึ่งที่ไม่อาจเดินหน้า ต่อไปได้ครับคุณสมกคน